ที่เป็นข้อมูลใหม่ที่ควรจะทราบนะก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณใหม่แล้วก็รายละเอียดของงบประมาณที่จะใช้ในปี2568ซึ่งเราก็รู้ว่าไส้ในส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอามาใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเป็นวงเงินทั้งหมด 500,000 ล้านบาทให้กับโครงการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลก็ประมาณวงเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านครม.ก็ยอดรวมเนี่ย 3.752 ล้านล้านบาทก็คือ 3,752,700 ล้านบาทอันนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้มา 152,700 ล้านบาทเงินก้อนนี้คือเงินที่จะไปใช้กับโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลเป็นงบประจำนะงบประจำเนี่ย 2,704,574 ล้านบาทไม่มีการต้องใช้คืนเงินคงคลังก็เป็นรายการเป็นศูนย์งบจ่ายลงทุน 98,223 ล้านบาทแล้วก็งบชำระคืนต้นเงินกู้ 151,100 ล้านบาทประมาณการรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นนิดนึงนะเพิ่มขึ้นมารู้สึกจะหมื่นล้านน่ะ 2,887,000 ล้านบาทอันนี้สุทธินะหมายความว่าหลังจากจัดสรรคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเหลือเน็ตของรัฐบาลเนี่ย 2,887,000 ล้านบาทเป็นงบประมาณแบบขาดดุล 865,700 ล้านบาทหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแยกรายกระทรวงซึ่งผมไม่ค่อยสนใจหรอกนะรวมทั้งการจัดทำงบประมาณอะไรต่ออะไรเราสนใจว่าจะเข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกเนี่ยตามตารางที่บอกกันในประมาณปลายเดือนพฤษภาค่ะนะก็ถึงตอนนั้นเขาไปว่ากันอีกทีนึงที่ว่ายุทธศาสตร์10อย่างเรื่องกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ได้มากได้น้อยนี่เป็นสาระไม่ได้เป็นสาระสำคัญสำหรับผมแต่ว่าใครสนใจก็ไปหาอ่านเอาก็แล้วกัน